เว็บพนันตอนนี้บอกเลยว่ามาหลายรูปแบบมากๆเลยนะพนันบอลเอ่ยชวนเล่นการพนันโอ้โหมันเยอะมันแย,ะ,นยะถึงขั้นต้องบอกเลยว่ามีการแจ้งขึ้นโรงขึ้นศาลสิครับเรื่องแบบนี้นะฮะแจ้งความนะฮะ4อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับก็น,นี่แหละครับจากกรณีที่ทางศาลแขวงนนทบ,บุรีที่นนทบ,บุรีนะครับพนักงานอัยการคาดีเป็นโจทยื่นฟ้องออยรอยจูบนะฮะรวมไปถึงเชอร์รี่สามโคกพร้อมกับผู้จัดการชื่อว่านายกฤษดา นะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่คือนายนิพน์เจ้าของเพจดังนะครับเจ้าของเพลงชา a ม h ช n นมาพร้อมกับผู้อ่นานสาวจิรนันนะครับซึ่งมีผู้ติดตามเนี่ยสี่แสนคนคือพูดยังไงทั้ง4คนได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์พี่ม,มียอดเพลงมียอดคนติดตามเนี่ยเยอะมากๆเลยทั้งหมดนี้นะครับโดนในในความผิดฐานเดียวกันก็คือเป็นผู้ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้ามาเล่พานพนันซึ่งการพานันที่ว่านี่เป็นพานันออนไลน์ครับ เป็นการช่วยโปรโมทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับโดยเริ่มก่อนพิจารณาคดีเนี่ยศาลได้สอบถามจำเลยทั้งหมดเลยว่ามีทนายความไหมทั้งหมดบอกว่าไม่มีและก็ไม่ต้องการทานายความซึ่งศาลได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังแล้วค่ะจำเลยทั้ง4สำนวนให้ออการรับสารภาพศาลแขวงนวนทบุรีจึงมีคำพิพากษาว,ว่าจำเลยมีความผิดตามพรบการพนันพุทธศักราช2478ค่ะจำคุก4เดือนอจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แต่การพิจนารณามีเหตุบรรเทาโทษลด โทษให้ค่ะลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจําคุก2เดือนค่ะและเมื่อพี่พคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วนะคะการกระทําของจําเลยอาจทาให้ผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะเยวาวชนนะเข้าร่วมเล่นการพนันได้โดยง่ายจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษแต่จําเลยไม่เคยได้รับการโทษจําคุกมาก่อนจึงเห็นควรเปลี่ยนโทษจําคุกเป็นกักขังแทนมีกําหนดคนละ2เดือนค่ะต่อมา คุณออยร้อยจูบก,กับเชอรี่สามโค้งเนี่ยกับพวกจำเลยคดีชักชวนเล่นพนันออนไลน์ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์คดีสารพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันในวงเงินคนละ10,000บาทค่ะตอนแรกออกมาในลักษณะที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าไม่ร,มรู้ว่าไม่เป็นเรื่องของพนันแต่สุดท้ายเรามีกฎหมายนะครับพอมีการเกิดขึ้นมีการกระทำางต่างผิด ราะว่าไปตามกฎหมายทาบแล้วเอามันไม่ถูกก็ต้องถูกกักขังแบบนี้จะบอกว่าในสิ่งในเรื่องราวการแชร์หรือว่าการโพสต์ในเรื่องราวของชวนเล่นการพนันมันสังเกตง่ายมันดูง่ายค่ะถ้าจะบอกว่าไม่รู้เลยในความที่พี่เป็นคนที่เล่นแฟนเพจ a c e b o o k พี่ไม่เชื่อนะอเพราะว่ามันรู้เลยว่าอะไรมันคือพนันอ่ะนำนำพาซึ่งเว็บอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วการรับงานของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังทุกวันนี้ต้องระมัดระวงังถ้าพ่วงมาด้วยเว็บพนัน มีเรื่องแบบนี้แน่นอนค่ะบางทีแนมะ้กระทั่งลิงเรื่องต้องเช็คก่อนเนาะเช็คก, <ด S 1> ก่อนไปดูดนะพี่ว่าคืออะไรนะใชะ่นะครับไปอุทาหรณ์ครับ